ัญญาปันสุขนะก็คงจะเป็นพลังกำลังใจให้คุณแม่กับคุณพ่อรวมทั้งคุณลูกนี้ด้วยนะกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะส่งต่องานดีๆกังหันไม้ไผ่เนี่ยไปให้ท่านผู้ชมต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดด้วยเนาะเอาอย่างนี้แหละคุณพ่อคุณแม่เมื่อตอนในรายการแล้วก็ทำอย่างนี้ช่วยกันใช้เวลาอันนึงก็ไปเป็น1นาทีใช่ไหมประมาณนาทีทีนี้แม่บอกว่ากังหันอันนึงต้องมีกี่ใบนะฮะ8ใบค่ะ8ใบก็แสดงว่าตอนนี้มี4ค่ะก็ขาดอยู่1 2 3 4ขาด4ยังจะครบนะค่ะแต่เราก็ต้องมาทำให้ครบนะคุณแม่ค่ะเราทำมาแล้วค่ะเจอเหตุเจออุปสรรคยังไงนะคุณพ่อครับก็ต้องทำให้ครบต่อไปอย่างนี้ทำเนี่ย4อันทำช่วยกันจะใครจะทำอะไรหรือจะเปลี่ยนหน้าที่กันแล้วแต่แล้วมาเสียบให้ครบ4อันนี้อันละนาที4อันก็4นาทีถูกไหมคุณแม่ถูกครับนั่นชีวิตปกติครับชีวิตเรานี่ต่อสู้หลายเรื่องเพราะฉะนั้น4อันก็ไม่4นาทีเวลาก็ต้องลดลงสัก3มั้ย3ก็ไม่ใช่แม่คนนี้ใช่มั้ยแม่คนนี้ก็สู้เต็มที่สู้ได้ค่ะเนาะลองดูค่ะลองดูถ้า2ล่ะถ้า2หนักเลยเนาะ2นาทีน่ะเนาะเปลี่ยนโจทย์ก็ไม่ได้เหลือ2นาทีสู้ค่ะนี่เห็นไหมสุดท้ายแม่คนนี้ก็บอกสู้ค่ะต้องสู้อย่างเดียวแล้วเลยครับคุณแม่2นาทีกับการทำแล้วก็ประกอบ4ใบพัดให้เสร็จเอาให้ได้ครับเพื่อของปันสุขทั้งหมดนี้มีเวลานะ4ชิ้นแล้วก็เสียบให้เรียบร้อยนะครับ2นาทีนั้นนะครับครับคุณแม่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะคุณพ่อพร้อมนะฮะพร้อมครับหันหน้าบอกกันเลยว่าพร้อมครับมาตู้พร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับ2นาทีนะครับไปเลยคุณพ่อนะฮะไปนะฮะต้องระวังด้วยนะครับโอ้โหนี่ปึ้งเดียวไปเลยนะฮะดีมากครับโอ้ล้อเจาะแล้วครับดูเสียงสว่านนะหอยลื่นปื๊ดครับโอ้ไปได้ดีครับไปเร็วเลยครับดีมากดีมากสุดท้ายมันต้องทะลุไปครับไปด้านหลังกว่าจะได้แบบอย่างนี้นะฮะคุณแม่เสียบแล้วครับคุณพ่อระวังนะระวังนะอย่ารีบเกินไปนะครับแล้วคุณแม่ก็ต้องมีติดกาวท่านผู้ชมดูเอาเองนะฮะต้องปรับต้องอะไรต่างๆเสร็จแล้วมาช่วยกันได้หมดเลยนะครับโอ้โหคุณแม่เสียบหนึ่งไปแล้วครับถือว่าเวลาดีมากครับเวลาดีมากนี่คือกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้ช่วยกันนะฮะสามีภรรยาแล้วกว่าจะคิดค้นความสมดุลคิดในการที่จะใครทำอะไรแค่ไหนกับไม้ไผ่ท้องถิ่นนะครับโอ้โหใช้เวลาดีมากครับไปแล้วสามด้วยนะเนี่ยโอ้โหเหลือสุดท้ายแล้วครับเนี่ยอาจจะเวลาดีมากๆเลยครับเนี่ยเอาช่วยกันได้ครับมาคุณพ่อจับไปครับเหลือตรงไหนครับหมุนให้ดีๆครับคุณแม่เสียบอย่างเดียวครับเป็นไงครับลองหมุนดูนะคุณแม่ได้ไหมฮะเสร็จไหมครับครับหยุดกันนะโอ้โหวัดความขึ้นมาครับนะฮะปกติแล้วเนี่ยอันละนาทีสี่นาทีปุ๊บตัวใหม่สี่นาทีปุ๊บบอกว่าโอ้โหมันก็จะหมากแล้วใช่ไหมครับสามนาทีก็น่ากลัวนะครับ2นาทีนี่ก็แบบโอ้โหจะได้เหรอเนี่ยทำไปทำไมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเข้าทางเข้าล็อกหมดเลยต้องวางแผนก่อนโอ้2นาทีนะเราก็คิดว่าเวลาคงจะไหวไม่ไหววางแผนดีมากไม่ว่าเรื่องอะไรมาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีให้2นาทีใช้ไป1นาที8วินาทีเก่งมากๆทำได้โอ้โหตอนนี้เรามีอุปกรณ์มีทุกอย่างแล้วเราจะเดินทางเส้นทางที่ทำกังหันเนี่ยสืบต่อไปแล้วความหวังของเราคือเราจะมีเงินกลับมาเหมือนเดิมขอบคุณที่เป็นพ่อบ้านที่ดีเพราะว่าเขาไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่อะไรอะค่ะเป็นผู้นำของครอบครัวได้ที่ดีขอบคุณมากๆที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดเวลาทุกนะค่ะคุณพ่ออยากจะบอกอะไรอีกสักคำหนึ่งคุณแม่คนนี้ตอบหน่อยรักแม่คนนี้ที่สุดเลยครับขอบคุณครับนะลูกมาเป็นพยานกอดอีกทีนึงเลยนี่คือความรักที่มีต่อกันนะสามท่านและจิตต่างๆนี้หลอมรวมมาเป็นกังหันไม้ไผ่นะที่จะได้มีงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะกับไม้ไผ่นี้กับเครื่องไม้เครื่องมือดีๆอย่างนี้ก็จะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นอีกอย่างไรก็ไม่รู้ด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่รออยู่ก็คือท่านผู้ชมก็ส่งพลังส่งกำลังใจแล้วก็ไปอุดหนุนกันค่ะนะฮะบอกอีกทีนะถนนทางก่อนถึงหน้าวังตะไคร้อะค่ะมันจะมีแผงขายผลไม้
แล้วเราก็จะไปตั้งขายแถวๆนั้นนะคะเจอได้เลยนะครับวันนี้กับมูลนิธิวุฒิพอยต์ก็ปันสุขให้ 100,000 บาทนะครับขอบคุณค่ะส่งพลังกายพลังใจให้ด้วยนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะทุกวันอย่างนี้นะฮะปัญญาปันสุขครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ